ครับคือในโหราศาสตร์เนี่ยมันมีดวงดาวหลายดวงนะครับแต่ว่าดวงดาวที่เปลี่ยนแล้วก็มีผลเยอะมากก็คือพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยเป็นดวงดาวที่มีเลขประจำดวงดาวคือเลข8นะครับจะเป็นดาวที่มีการเปลี่ยนราศีนะครับในวันที่10กันยายนนี้นะครับจริงๆเวลาเปลี่ยนเนี่ยคือตอน 02:51 นะครับซึ่งไม่มีใครตื่นมาไหว้หรอกนะเพราะมันเช้ามืดมากนะครับก็เลยแนะนำว่าใครที่อยากจะเค้าเรียกว่าบูชาพระราหูเนี่ยก็ควรจะไหว้ในวันคือวันที่9นะครับหรือคือวันที่10ก็ได้ได้2เวลานะครับเวลาฤกษ์ที่ให้ไปเนี่ยก็คือตอน 02:12 ที่เป็นอย่างนั้นเพราะ 20:00 เนี่ยคือนาฬิกาชี้ไปที่เลข8เพราะมันเป็นเลขของพระราหู12ก็เป็นเลขที่เป็นกำลังของพระราหูดังนั้นก็เลยให้ใช้ 8.12 หรือว่า 20:12 นะครับราหูเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนดวงดีขึ้นนะครับก็คือคนที่ราหูออกจากดวงนะก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนและราศีธนูนะครับ2ราศีนี้เนี่ยเจอทั้งราหูเจอทั้งดาวเสาร์นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยนี่ราหูจะออกแล้วนะครับวันที่10นี้นั้นเตรียม2ราศีนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำบุญหรือไหว้เพื่อส่งพระราหูออกส่วนน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยเนี่ยคือราศีพฤษภนะครับคู่มากับราศีพิจิกนะครับ2ราศีเนี่ยต้องเตือนโดยเฉพาะพฤษภเนี่ยต้องเตือนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นราศีที่ไม่มีตัวช่วยเข้ามาอาจจะส่งผลทำให้ชีวิตเกิดความวุ่นวายปัญหาสุขภาพหรือเรื่องราวต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งพิจิกเองก็ต้องระวังเรื่องของคดีความการฟ้องร้องแต่ว่าข่าวดีมีนิดนึงตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยพระราหูเนี่ยมีทางเลือกที่ดีมากขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาหมอดูทายว่าราหูเข้าเนี่ยมีแต่เรื่องแย่ๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยราหูจริงๆคือเงาดังนั้นเนี่ยธุรกิจหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเงาเวลาเจอราหูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับก็คือคนที่เป็นอยู่ในวงการบันเทิงดารานักแสดงอะไรอยู่กับแสงเงาอยู่แล้วหรือร้านค้าที่เป็นเงานะครับก็คือธุรกิจออนไลน์นะเนี่ยวันนี้เนี่ยใครมาทายว่าราหูเข้าดวงมันจะแย่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนแล้วเพราะสมัยก่อนอาชีพที่ขายค้าขายในโลกออนไลน์ทั้งหลายมันไม่มีแต่ปัจจุบันพอมันมีอาชีพนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยราหูเข้าอาจจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยพลิกแล้วก็กลับมาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นก็ต้องย้ำว่าใครที่เรียกว่าเชื่อในเรื่องนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับคือคุณทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาบอกว่าต้องไปร่วมพิธีต้องเสียของไหว้เป็นพันอะไรอย่างนี้นะอันนั้นราหูเข้าของแท้แล้วคือโดนหลอกแล้วถูกไหมดีที่สุดก็คือว่าสวดมนต์ผมก็ลงสวดมนต์ใน Facebook ในอะไรก็ไปติดตามกันคือสวดมนต์อยู่บ้านก็ได้ใครที่พร้อมอยากจะไหว้โบราณนี่ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะคือตำรามันมีมาตั้งนานแล้วว่าของไหว้พระราหูต้องเป็นของดำแปดอย่างนะครับหาเอาง่ายๆบางคนบอกโอ้ไก่ดำหาไม่ได้ก็ซุปไก่เป็นขวดก็มีเล็กๆนะครับคือหาให้ได้ครบ8อย่างของคาวก็คือพวกซุปไก่ของหวานก็เป็นพวกช็อกโกแลตก็ได้นะสีดำนะครับน้ำที่เป็นสีดำนะครับน้ำอัดลมสีดำกาแฟดำก็ได้รวมกันให้ครบ8อย่างและที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้เนี่ยในออนไลน์บางทีแชร์กันมาผิดๆนะครับบอกว่าไอ้ของไหว้เนี่ยห้ามทานนะครับคือของไหว้เนี่ยของไหว้ที่เราไม่ทานเนี่ยห้ามทานเนี่ยมีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือของไหว้สัมภเวสีที่เป็นกระทงแล้ววางๆหรือตามแยกเนี่ยอันนั้นห้ามทานอันที่2คือของไหว้ที่ไม่เอาเข้าตู้เย็นนะครับทานไม่ได้เพราะมันจะเสียนะครับเนี่ยอย่าไปกังวลเยอะนะครับคือตุ๊ดจีนไหว้เจ้าเนี่ยก็กินเป็ดกินไก่อะไรกันมาคือหลังๆมันจะมีอะไรเหมือนเฟคนิวอ่ะเฟคนิวอ่ะนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเขียนมาด้วยวัตถุประสงค์อื่นนี่ก็ไม่ทราบนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะไหว้มีของไปแล้วจะไปทิ้งทำไมฮะก็เอามาทานเอากินเออแต่ถ้าคนนี้กลัวทานได้ไม่ทานได้ก็ไม่ต้องใช้ของไหว้ก็ได้คุณก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านเพราะสำคัญสุดคือพระราหูเนี่ยเราต้องมีสติมีแสงสว่างมาเป็นดาวแห่งเงาแนะนำให้ทำบุญด้วยแสงสว่างทำบุญกับโรงพยาบาลเพราะราหูที่มีความเจ็บป่วยนะครับโรงพยาบาลที่อาจจะส่วนตัวชอบไปทำหน่อยคือโรงพยาบาลสงฆ์เพราะว่าดูแลทั้งโรงพยาบาลด้วยดูแลทั้งพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยนะครับทำบุญเรื่องแสงสว่างบริจาคข้าวไฟเติมน้ำมันตะเกียงให้การศึกษาเพราะว่าการทำบุญเรื่องการศึกษาเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างที่ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญคือความกตัญญูนะคือบางทีออกไปไหว้พระราหูเดินทางไปไกลข้ามจังหวัดไปเนี่ยแต่พ่อแม่ที่บ้านไม่ดูแลเนี่ยมันก็ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยบุญบางทีเริ่มง่ายๆจากที่ตัวเราแล้วก็จากภายในบ้านของเราดังนั้นเนี่ยอย่าไปตกใจนะคือผมตกใจคนแรกเพราะว่าลงโพสต์พระราหูไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยลิสต์ไปประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับเป็นออร์แกนิกลิสต์นะคือคอมเมนต์ประมาณ10,000กว่าคอมเมนต์นะผมก็ตกใจเราก็ไม่คิดว่าคนจะสนใจเรื่องนี้แต่ก็ต้องฝากย้ำว่าที่ออกมาพูดออกมาเตือนเนี่ยคือไม่ได้อยากให้คนงมงายแต่อยากให้คนเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นตำราโหราศาสตร์แล้วมันมีวิธีจัดการเรื่องนี้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากมายสวดมนต์อยู่บ้านดูแลพ่อแม่หรือใครมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาเจ็บป่วยโรงพยาบาลที่ต้องการเงินผมว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ช่วยดูแลดวงของเราทำให้พระราหูเนี่ย
ส่งผลไปในทางที่ดีแล้วมันเป็นเลข8ด้วยล่ะหูเลข8นี่ก็เป็นเลขที่มีความเป็นมงคลอยู่แล้วลอตเตอรี่งวดที่แล้วเนี่ยต่อให้9ออกมาเยอะแค่ไหนก็ยังมี8เนี่ยจริงออก9ให้หมดสิไอ้เหี้ยจนสุดท้ายยังไปห้อยด้วย8ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็88นะช่วงนี้ไม่ได้พูดไปพูดมาหาว่าใบหัวอีกราหูมาแปดแล้วราหูมาปุ๊บเลขแปดเป็นเลขที่มีพลังมากยิ่งขึ้นครับการเปลี่ยนราหูครั้งนี้มันมีผลต่อการวงการบันเทิงไงนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเข้าที่สิบตั้งแต่ต้นเดือนมาก็ระส่ำระสายมากเข้าวงการจริงๆมีเพราะว่าพระราหูเป็นเรื่องเป็นเงานะเนี่ยอาชีพพระราหูเนี่ยหลักๆมีอยู่ไม่กี่อาชีพเองก็คือดารานักแสดงหรือคนที่ทำพวกอินเทอร์เน็ตออนไลน์แล้วพอดวงดาวมันเปลี่ยนปุ๊บอะมันก็ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายหลายอย่างนะคือมันทั้งเรื่องการเจ็บป่วยการสูญเสียความขัดแย้งเราจะเห็นว่าในช่วงถอยหลังไปไม่เกินเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโหมันมีข่าวที่ติดกันแล้วก็เป็นข่าวที่แบบซ้ำๆอาจจะว่าช็อกวงการก็ได้นะคือบางเรื่องที่ไม่คิดจะเกิดก็เกิดอะไรแบบเนี้ยดังนั้นก็ต้องฝากเตือนสติเพราะว่าผมว่าหลายคนไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงหรอกนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเห็นว่าเมื่อดวงดาวเปลี่ยนให้เปรียบเสมือนว่าเมื่อฤดูกาลมันเริ่มเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีบางอย่างต้องจากไปบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความไม่แน่นอนในชีวิตละกันเพราะว่าบางทีงานที่เราเคยทำอยู่วันดีคืนดีพรุ่งนี้บริษัทอาจจะมาปิดบอร์ดอ้าวขอบคุณพนักงานทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกันมานะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่ทำได้ดีสุดให้แน่นอนก็คือทำวันนี้แล้วเนี่ยดวงผมอยู่กับดวงนะผมอยู่กับอนาคตก็จริงแต่ผมก็ยังเป็นคนที่สนใจในวันนี้มากกว่าวันพรุ่งนี้นะว่าวันนี้เราทำตัวเองให้ดีอย่างไรดังนั้นเนี่ยโหราศาสตร์เป็นสถิติเป็นเครื่องสอนแล้วว่าให้เราเห็นว่าชีวิตคนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปประมาทไม่มีเครื่องรางอะไรที่ช่วยเราได้ถ้าตัวเราไม่เริ่มด้วยตัวเองนะครับก็ฝากกันแล้วกันว่าช่วงพระราหูที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยคือพอมันคนสนใจเยอะปุ๊บเนี่ยมันมีคนเอาไปทำเป็นธุรกิจเยอะนะครับบางคนจัดอีเวนต์ราหูเลยนะครับเก็บค่าบัตรเหมือนคอนเสิร์ตเกาหลีเลยนะครับคือนั่งหน้าแพงหน่อยนั่งข้างหลังถูกหน่อยอะไรเงี้ยคือก็ต้องระวังนะคือบางทีถ้าคุณสบายใจคุณเชื่อก็คือมันไปห้ามคงไม่ได้หรอกเอาที่สบายใจแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนกันละกันแต่ว่าในวิธีผมก็คือเราก็แนะนำว่ามันมีวิธีที่อาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็ได้นะครับคือการสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดูแลตัวเองได้ครับพระราหูเปลี่ยนนี่มันเกี่ยวกับการที่ผมมีเรื่องกันบ่อยไหมครับก็เกี่ยวนะมีส่วนไหมเพราะว่ามันดูความหวังว่าพระราหูเป็นดวงดาวแห่งคดีความการฟ้องร้องอะไรที่ปิดหยุมก็ถูกเปิดเผยขึ้นเปิดทุกวันเลยนะครับนี่เป็นเรื่องพระราหูแล้วราศีที่บอกราหูเข้าๆเนี่ยก็ไปดูก่อนแล้วกันว่ามีราศีใครบ้างพิจิกนี่คือราศีซุปเปอร์สตาร์ราศีดาราเยอะคือพฤษภด้วยไม่ใช่พิจิกเนี่ยมีทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยก็ต้องย้ำว่าใครที่อ้าวของเดิมมีประเด็นอยู่นะสมมติว่าเราเกิดในราศีที่บอกเนี่ยของเดิมมีประเด็นอยู่คุณต้องเตรียมตัวนะพอราหูเข้าปุ๊บเนี่ยความจริงปรากฏไม่ใช่ให้รีบปิดนะคือพอรู้ปุ๊บรีบแอบไว้ก่อนคือต้องระวังใครที่คือข้อกังวลของพระราหูคือใครที่ทำอะไรที่เป็นสีเทาที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดศีลธรรมเนี่ยพอราหูเข้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่โป๊ะแตกเลยถูกจับได้คือจะแตกง่ายกว่าปกติใช่เรื่องไม่ดีคืออะไรที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยนะครับถ้าไม่เชื่อเราไปเสี่ยงเซียมซีดูก็ได้เอามาตีง่ายอย่างนี้หรอคืออะไรที่เป็นการเสี่ยงทายขำแล้วคือก็ต้องบอกว่าอย่าไปกังวลคือสติสำคัญสุดแล้วก็ดวงดาวทุกคนชีวิตทุกคนมันมีวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมีช่วงที่ดวงแย่ช่วงที่ดวงดีอยู่แล้วกำลังใจสำคัญมากอย่าให้กำลังใจเราตกนะครับแล้วก็ดูแลตัวเราดูแลตัวเองได้เราถึงจะมีแรงไปดูแลคนรอบข้างได้นะครับหลังจากนี้ไปจะมีข่าวยิ่งเหมือนนี้ไหมสิ้นปีมีอีกรอบนะฮะปลายปีเนี่ยมันก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยดาวเสาร์จะเปลี่ยนอีกอันนี้ดาวหูเปลี่ยนนะสิ้นปีเนี่ยดาวเสาร์ก็จะย้ายราศีดาวเสาร์กับดาวพฤหัสสองดวงนี้ย้ายราศีนะครับก็เป็นการส่งท้ายแต่ผมมามองในเรื่องที่ดีก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงดาวเปลี่ยนเยอะมากทำให้โลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความวุ่นวายเยอะเป็นประวัติศาสตร์นะครับข่าวดีคือปีหน้าเนี่ยมันไม่เหลือดาวให้ย้ายแล้วเพราะมันย้ายปีนี้ก็หมดแล้วพระเล่าของเราหูอะไรก็ปีหน้าไม่มีแล้วเพราะว่าอีเวนต์ปีนี้อีเวนต์เรื่องดาวย้ายเยอะปีหน้าพอมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเราจะพยากรณ์ได้คืออะไรที่มันผันผวนมากๆเหมือนทองบางทีวันนึงขึ้นลง4รอบเนี่ยเราเดาไม่ออกแล้วว่ามันจะขึ้นหรือลงแล้วก็เริ่มเห็นทิศทางว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันว่ารู้สึกว่าปีนี้มันแย่ๆจริงอีกไม่กี่เดือนก็หมดแล้วนะปีหน้าเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีแล้วก็มีความหวังหลายๆเรื่องที่ดีรออยู่ครับอย่างที่บอกว่าสิ้นปีจะมีอีกรอบนึงนี่มันเรื่องเกี่ยวกับ
ในวงการบันเทิงอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจละเพราะว่าดวงดาวเนี่ยเข้าภาษาดวงเขาเรียกว่าพบกรรมะของดวงเมืองครับหมายถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการงานนะครับเรื่องของธุรกิจซึ่งอาจจะต้องเตรียมตัวกันเยอะหน่อยตรงนั้นครับ